น้ำท่วมเนี่ยเขาว่ามีสมบัติได้อะไรไหมโอ้มาแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนั่นถือว่าแค่เอาจุบบุ้งปั๊บเนี่ยจระเข้ตอดขาปลาแล้วนั่นเฮ้ยจึ๊ดเออบุ้งโอ้ใหญ่เฮ้ยโอ้ยปลามีปีกระวังบินหนีนะโอ้ย3ตัวแล้วจะได้ดูสิมีอีกไหมเราต้องอยู่นิ่งๆแต่ตอนนี้เราต้องหลบมีปลาอีกไหมเราต้องรีบดูมันเร็วมากเลยนะปลาเนี่ยอย่างกระจรวดเลยนะเออวิกัดมันเหมือนปลาดูแฟดยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่มันเร็วแบบโหปลาดูแฟดอะจริงเลยอะใช่เลยมันคือปลาดูแฟดเราก็ต้องไวกว่าดูแฟดแล้วล่ะทีเนี้ยมันถึงจะทันปลาน่ะนะสนุกเหรออะไรยืนเฉยเดี๋ยวมันตอมเท้าเลยใช่มันคิดว่าเราเป็นต้นไม้เออใช่เราอยู่นิ่งๆเลยนะแต่ว่าแม่ต้องไปตรงนี้หน่อยตอนนี้เราอยู่กันบนถนนนะเพื่อนๆหุ้ยนี่ตรงนี้เยอะเอาละทีมนักล่าสมบัติของเรากำลังทำงานกันอย่างขมักขม้นแล้วอะไรนะลูกพี่กัดเป็นทีมแล้วก็เป็นทีมอ๋อใช่พี่กัดเป็นทีมใช่ทีมเราทั้งหมดนี้หุ้ยแต่ต้องหลบรถด้วยนะเพื่อนๆทีมนักล่าหาสมบัติน้ำท่วมเนี่ยเขาว่ามีสมบัติเยอะที่สุดแล้วนะแล้วเนี่ยอยากเล่นเหมือนน้ำตกอะเนาะอารมณ์เหมือนน้ำตกเลยเลือกเล่นได้ไหมอะรอบเนี้ยจะได้อะไรไหมอะสนุกเย็นตูดไหมครับเย็นตูดครับมันไม่เย็นนะเหรอไม่เย็นหรออ๋อมันอุ่นเออใช่เพราะน้ำยังอุ่นอยู่ขอมบสนุกเลยครับสนุกไหมโอ้โหสนุกเลยโอ้โหเหมือนเล่นน้ำตกแล้วแหละอารมณ์เดียวกันเพราะว่ามันเหมือนน้ำตกอยู่ซูซาอุ้ยเลิศเลินจริงๆนะเพื่อนๆนี่น้ำตกส่วนตัวของน้ำพบนะครับเขาเรียกว่าน้ำตกกลางถนนใช่ไหมลูกรถมาแต่มาไกลเลยไม่เป็นไรยังแช่น้ำได้ลูกน้ำตกกลางถนนโอ้โหน้องพบเล่นน้ำตกกลางถนนครับน้ำมันอุ่นสบายน้องพบถ้าปลาตอดตุดน้องพบเมื่อไหร่น้องพบก็บอกเลยนะป้าจะได้มาตักนะครับหรือว่ามีสมบัติลอยมาติดตุดนะครับน้องพบก็บอกลูกว่าไงนะครับทีมนักสืบกัดว่าไงไม่มีวี่แววเลยไม่มีวี่แววของปลาของปลาเลยระวังอย่าลงไปวบเลยล่ะวบตกลงไปในแม่น้ำเลยเด้อลึกนาอุ้ยอุ้ยปลาโผล่มาเกี้ยขึ้นมาน่ะบุ๋งอุ้ยอุ้ยหรือว่าเป็นอุ้ยเดี๋ยวนั่นอุ้ยปลานั่นปลาหรือว่าแค่ปลาเนาะไม่น่าจะเป็นเคนะไม่น่านะเคมันไม่มาอย่างเงี้ยเออเนาะเคมันมาเงียบจัดเลยไม่มีสัญญาณเลยโผล่เลยโอ้จริงเนาะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้จริงๆมันอยู่ทางนี้หรือเปล่าเนาะกัดเคอ่ะมันลอยมาอยู่เงียบๆอุ๊ยนั่นๆนูก็มุงอีกปลาเยอะนะสังเกตดีๆเถอะถ้าเกิดเคมานะหญ้ามันจะแหวกมาแบบเงียบๆหญ้าแหวกแล้วก็เป็นกองอุ๊ยตรงไหนแหวกๆอ่ะระวังเด้อมีไหมสัญญาณของจุ่มไปงั้นมันคงออกไปแล้วหนีไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ได้ครับเดี๋ยวก็ได้หลบรถด้วยนะครับเพราะนี่คือถนนนะครับไม่ใช่น้ำตกจริงๆนะครับมันคือถนนนะครับต้องหลบรถด้วยนะมันคือน้ำตกบนถนนนี่เองโอ้น้ำตกชั่วคราวนะเพื่อนปีนึงจะมาแค่ 3-4 วันปะเออเป็นน้ำตกที่สนุกมากเลยน้องปกพิจิตรก็มีน้ำตกนะคะน้องพบเนี่ยน้ำตกมีอยู่ 3-4 วันเขาเรียกว่าน้ำตกชั่วคราวอุ้ยเสียงอะไรปั๊บเนี่ยเขาตบเบาะเหรอนึกว่ามึงบุ้งอยู่ตรงนั้นปั๊บนึกว่าอะไรอะจระเข้มันงับปั๊บอย่างเงี้ยน้องพบปั๊บไม่รู้มันงับตัวอะไรอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อกี้โอ้โหใจหมดเลย
สนุกเลยครับน้ำตกกลางถนนของน้องพบนะครับว่าไงมันเมื่อกี้กันว่าไงนะครับมาตอดตอดอะไรมาตอดขานิดเดียวมาตอดขาไปเลยเหรอมาตอดขาเหรออุ้ยจระเข้เฮ้ยจระเข้เฮ้ยจระเข้ตอดขาไหน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 ใกล้แล้วเหรอใกล้ตัวหนึ่งดูดิแดหน่อยอย่ามากระโดดปลาแล้วว่านานานกระโดดจริงแต่ยังมีกระโดดลงสวีอาเซียนมาซิลโอ้ได้หลายตัวอยู่เนี่ยตรงนี้แม่ว่ามีโอ้ยังไงฟิวไปเลยเราต้องยืนนิ่งๆเราต้องยืนนิ่งๆทำเหมือนว่าเราเป็นต้นไม้อุ้ยน้องพบอ๋อมันเป็นเชือกที่เขาเอาไว้แบบว่าเนี่ย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 ลอยเอาไว้แบบดึงอะดึงเรืออะไรอย่างงี้เปล่าเนาะแม่ว่านะปลาแถวเนี้ยมันต้องเป็นปลาพันธุ์พิเศษแน่ๆพันธุ์พิเศษคือปลาเดอะแฟตดูดิมันมาแบบเร็วมากเลยใช่ไหมแบบเร็วอะเขาลุยน้ำกันเข่าท่อไม่ท่อสูงไม่โดนหรอไหน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 เฮ้ยอ้าวนี่จะไล่ปลาจากตรงนี้ไปให้ตรงนู้นนะจะไล่สมบัติจากตรงนี้ไปให้ตรงนู้นนะโอ้โหนอนเลยครับนอนเลยครับเพื่อนหมดแล้วเดี๋ยวแม่เดินตรงนี้ป้าไปตักตรงนู้นก็ได้นะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วสบายมากๆเหรอครับเอาแล้วนอนเลยค่ะว่ายแล้วก็ว่ายน้ำแหวกว่ายตามสายธารานู่นน่ะพี่เขาก็นอนกลางถนนเลยนะเขานอนสบายมากถ้ารถมาเขาก็ต้องรีบลุกแต่น้องพบไม่ต้องนอนอย่างนั้นนะมันเปียกหัวไม่เอาหรอกกันบอกขอปลาสักตัวเถิดขอปลาสักร้อยตัวเถิดเฮ้ยจึ๊ดจึ๊ดโอ้ยเป็นไงเป็นไงตบหัวมันตบหัวมันสลบไปแล้วมั้งกัดยังไงเต็มเลยกัดโอ้โหโอ้โหโอ้นักล่าของเราเจ็บปุ๊บโอ้นักล่านักล่าโอ้รุ่นนักล่าเป็นไงโอ้โหเป็นไงเป็นไงไหนไหนไหนโอ้หลายตัวดิโอ้ไหนไหนโอ้เดี๋ยวเออโอ้ได้มา6ตัวโอ้โหตัวเลยอ่ะในมือตัวนึงมือตัวนึงโอ้โหเทียบตัวครับค่อยๆนะครับ6ตัวเลยไม่รู้ปลาอะไรกันบ้างนะปลาซิวค่อยๆนะค่อยๆเด้อปลาซิวปลาสร้อยอ่ะโหตักได้ดีอ่ะมือนักล่าของเราครับไปเลยไปประจําการเลยครับไปประจําการเลยครับเอารถมารถมาระวังโหนี่บุ๋งมันเริ่มเลยบุ๋งโอ้ใหญ่โอ้ใหญ่มันบุ๋งเพราะว่าแม่เดินมานี่แหละพอแม่เดินมาปุ๊บนี่โอ้โหพอแม่เดินมาปุ๊บมันบุ๋งหายไปเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้เจสกีใช่ไหมพบเจสกีโอ้ยจิ๊กจิ๊กโอ้ยจิ๊กจิ๊กเอาล่ะนักล่าของเราเตรียมออกปฏิบัติการไปดูเอาแล้วเอาแล้วพี่กัสป้าเป็นไงทำไมหน้าคว่ำงั้นอ่ะสวิงคว่ำนี่ก็นักล่านักล่าเล่นน้ำนี่แม่ยืนอยู่ตรงนี้อุ้ยอุ้ยโอ้มันเริ่มเลยอ่ะปลาเยอะมากอ่ะว่าไงลูกว่าไงลูกได้ไรครับอ้าววิ่งมาไกลเลยควรนะปลาปลามันตุ่มตุ่มอยู่ข้างหลังแม่เยอะหลายตัวเลยอ่ะโอ้ได้ตัวหนึ่งได้ไหมได้ไหมปลาได้ตัวหนึ่งขอดูหน่อยอุ้ยรถมากัดรถมาไหนพี่กัดก็ได้เหรอไหนโอ้ยได้แล้วน้องพบเก็บเลยโอ้โหเจสกีก็วิ่งกันไหนไหนไหนขอดูในกระถางหน่อยตอนนี้เยอะหรือยังเอาไอ้ตัวหน้าผีออกดีกว่าป้าว่านะดูแล้วน่าจะได้แพหนึ่งอ่ะได้หนึ่งแพวันนี้แน่นอนวันนี้ได้หนึ่งแพแน่นอนใช่ไหมไอ้พวกนี้มันไม่โตไปไหนแล้วอ่ะเออมันไม่โตแล้วด้วยมันต้องมาโตในท้องเราดีกว่าเอ้ยโอ้โหวิ่งได้แล้วได้แล้วโอ้ยไหนไหนดูสิโอ้ยดิ่งกันพุ่งปัดพุ่งปัดเลยโอ้ยสามตัวเลยครับทีเนี้ยโอ้ยโอ้ยโดดโดดยงมันโดดเก่งนะโอ้ไหนพี่กัดจะได้โอ้เพียบเลยโอ้สุดยอดนะมีปลาเยอะมากอ่ะเอาไปใส่แล้วล่ะเออหลายแพ้นึงแล้วเอาไอ้นี่ปลาอะไรอ่ะปลาอะไรมั่งก็ไม่รู้ปลาซิวปลาซิวไปเลยปลาซิวมีปีกปลาซิวมีปีกปลามีปีกระวังบินหนีนะโอ้โหโน่นเขาพายเรือกันถึงว่าเสียงเดียวมีคนพายเรืออยู่ทางนู้นด้วยเออเอาไปเอาอย่างนี้เลยไหมความเลยไหมความใส่เบาะใส่โอ่งเลยไหมไม่ใช่โอ่งในอ่างเอาถังวิ่งเอาไปคนงานเยอะแล้วเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวแม่จะถือไว้ให้นะป
อาเพียบเลยเอ้ยเอ้ยโอ้ยมันกระโดดออกไม่เป็นไรคอยมั่งได้อีกแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันกระโดดเก่งอ่ะกระโดดสูงเนี่ยใส่เลยก็ไปหาอีกก็ไปหาอีกอุ้ยมีเยอะจังเลยอ่ะอุ้ยวันนี้สมบัติเยอะมากเลยนะไม่ได้จะพังเอาเอาระวังรถระวังรถด้วยมานี่ก่อนไหนครับได้กล้องเหรอไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำไปแล้วมั้งโอ้สมบัติเราเยอะมากนะตอนนี้นะตอนนั้นน่ะเยอะมั้งเหมือนจะแนวนั้นน่ะจะเยอะได้ไหมได้ไหมทีละตัวได้เพย์หนึ่งจริงๆแต่วิโอ้โหทีมนักล่าของเราตอนนี้ทำงานกันขมักกันเลยเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยแม่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาไปมาไม่ใช่ปลาดุกปะน่าจะเป็นขยงมีนวดด้วยขยงขยงใส่เงื่อนจำจำเฮ้ยเออเอ้ยกันเอามาใส่นี่ปลาขยะขยงเลยจะเอาไงดีเอาใส่ใส่อ่องอ่างไว้ก่อนใส่อ่างไว้ก่อนปลาคิดว่ามันจะตำมือใช่ไหมปลาเนี้ยปลาขยงถ้าไปจับปุ๊บมันจะตอดเปาะตอดเปาะได้เลยเนาะแล้วก็จะปวดมือเนาะเออวิปลาขยงแล้วเพื่อนวิหลายปลามากเลยนะแสดงว่าแสดงว่าได้แล้วล่ะมาได้แล้วล่ะปลาไกลแล้วไกลแล้วปลาเยอะได้แพ้แล้วหวังงั้นได้แพ้แน่นอน